ครับเดี๋ยววันนี้มาดูว่าเราต้องทําอะไรกันบ้างครับอันนี้เดี๋ยวเป็นให้ดูภาพก่อนว่าสิ่งที่ต้องทําในวันนี้คืออะไรครับในระดับวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะให้เราพวกเราเนี่ยลองทํา live clipping กันนะครับซึ่ง live clipping เนี่ยก็คือเหมือนเราทําการตัดขอบรูปครับให้มันไปโชว์ในหน้าจอที่เรากําหนดเอาไว้นะครับอย่างภาพตัวอย่างตรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยกรอบสีดำตัวเนี้ยที่ขอเรียกว่าวินโดว์แล้วกันมันคือวินโดว์นะครับที่เราจะโชว์พวกอ็อบเจกต์พวกอะไรต่างๆนะครับเหมือนถ้าเกิดเปรียบเสมือนก็คือเหมือนหน้าจอของพวกเราเนี่ยแหละที่เราใช้กันอยู่พวกมอนิเตอร์พวกคอมอะไรพวกนี้เป็นหน้าจอที่เราจะใช้แสงภาพต่างๆนะครับแล้วเรามีเส้นที่มันใหญ่กว่าขนาดหน้าจอนะครับก็คือเส้นสีเขียวตรงนี้แล้วสิ่งที่จะโชว์ในหน้าจอเนี่ยก็คือจะเป็นแค่ส่วนของเส้นตรงสีเขียวก็คือสีแดงนะครับตรงนี้นะครับเราเห็นตรงนี้จะเป็นจุดที่1ครับถ้าเราดูตรงนี้จะเป็นจุดที่1แล้วก็อันนี้เป็นจุดที่2เสร็จแล้วเราต้องหาจุดที่จะแซงผลจุดปลายของเส้นตรงทั้ง2อันที่จะแซงผลในหน้าจอก็คือ VP 1กับ VP 2ครับที่มันอยู่ในวินโดว์ตรงนี้ครับอันนี้คืองานของเรานะครับเรามาดูว่าเราต้องรู้อะไรบ้างในการที่ทำไลฟ์คลิปปิ้งซึ่งก่อนอื่นเลยถ้าเราดูในการขยับของจุด2จุดนะครับพอเราขยับจุด2จุดตรงนี้สิ่งที่เราต้องแซงออกมาอันดับแรกเลยคือ 4-bit code เดี๋ยวเราจะได้เรียนกันว่าอะไรคือ 4-bit code แล้วก็ซึ่งอะไรที่ generate 4-bit code ขึ้นมานะครับนะ 4-bit code ก็คือจะมีอยู่4บิตนะครับอันนี้จะเป็น0 1 0 0ตำแหน่งแรกคืออะไรตำแหน่ง2คืออะไร3และ4คืออะไรเดี๋ยวอาจารย์จะมาบอกอีกทีนึงนะครับว่ามันคืออะไรหายังไงทำไมมองยังไงถึงเป็น0มองยังไงถึงเป็น1นะครับทั้งคู่เลยเกณฑ์จะเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าในการหา 4-bit code จะต้องเป็นของของใครของมันก็คือจุดที่1ก็ต้องเป็นของ4-bit ของ4-bit code ของจุดที่1ถ้าเป็นจุดที่2ก็ต้องมี 4-bit code ของจุดที่2นะครับเพราะว่าทั้ง2จุดมีตำแหน่งคนละตำแหน่งกันเมื่อเทียบกับตัววินโดว์จากนั้น clipping category ตัวนี้จะมีอยู่3แบบก็คือมี visible นะครับ visible ก็คือจะเป็นการที่จุดปลายทั้งคู่เนี่ยของเส้นตรงอยู่ในวินโดว์เราจะเรียกว่า visible นี่คือในชนิดที่เป็นแบบ visible นะครับก็คือไม่ต้องทำอะไรเลยยังไงก็คือแซงในหน้าจอได้หรือจะมองว่าตัว object เนี่ยมันเล็กกว่าในเล็กกว่าหน้าจอนะครับเล็กกว่าวินโดว์ครับซึ่งตัว visible point เนี่ยก็จะเท่ากับค่าของ point นะครับก็คือ visible point ที่โชว์เนี่ย 246.5 202เนี่ยก็คือเป็นคู่อันดับของพอยที่1ส่วน visible point ตัวนี้ก็คือเป็นคู่อันดับของพอยที่2นะครับอันดับถัดไปก็คือ invisible ครับถ้าเป็น invisible เนี่ยก็คือ object ไม่อยู่ในวินโดว์เลยไม่มีส่วนใดที่ไปอยู่ในวินโดว์อันนี้เราเรียกว่า invisible ก็คือมองไม่เห็นผ่านวินโดว์นะครับเราจะดู4-bit code ก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับอันนี้มันอยู่ข้างบนมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวได้รู้กันแล้วก็ visible point เนี่ยมันจะไม่มีนะครับเพราะว่าไม่มีอะไรเลยที่มันโชว์ได้ในหน้าจอส่วนอีกแบบหนึ่งก็คือ clipping candidate นะครับก็คือต้องมีทำการ clipping นะครับซึ่ง clipping candidate เนี่ยก็คือจะโชว์นะครับจะโชว์ visible point ได้นะครับvisible point 1เนี่ยก็คือจะเป็นคู่อันดับของ point ที่1เลยตัวนี้ vp 1ก็คือเท่ากับ point 1เลยแต่ว่าตัว visible point 2เนี่ยจะมีการ clipping มาก็คือตรงนี้เนี่ยมันจะมีความสูงหรือค่า y เนี่ยเป็น500แล้วก็หาค่า x มาที่อยู่เป็นจุดนี้นะจะไม่เท่ากับตัว point 2แต่ว่าจะเป็นค่าที่อยู่บนขอบของวินโดว์นะครับนะซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นงานของเราที่เราต้องทําก็คือหา 4-bit code หา clipping category แล้วก็หา visible point นะครับในกรณีที่เป็น visible กับ clipping candidate ของการ live clipping นะครับมันจะมีกรณีพิเศษอยู่อันนี้จะเป็นกรณีพิเศษนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยเราในการหาครั้งแรกเนี่ยเราจะเรียกมันว่า clipping candidate นะครับตรงนี้เดี๋ยวจะรู้ว่าตรงนี้เป็นกรณีพิเศษยังไงนะตัวนี้จริงๆแล้วมันต้องหาออกมาในอัลกอริทึมเนี่ยจะเรียกว่า clipping candidate แต่ว่าพอทำออกมามันไม่สามารถหา visible point ได้คือไม่มี point ไหนหรือจุดไหนเนี่ยหรือส่วนของเส้นตรงใดๆเนี่ยมันไปอยู่ในวินโดว์ซึ่งอันนี้เราจะเรียก visible ซึ่งเราจะมองว่า visible point เนี่ยมันไม่มีนะครับก็คือไม่มีจุดใดที่สามารถแสดงได้ในวินโดว์ได้ซึ่งอันเนี้ยในการหาเพิ่มมาก็คือเป็น clipping candidate แต่ว่าในการแสดงผลเนี้ยเป
็น invisible ซึ่งถ้าเกิดเราทำโปรแกรมก็คือเมื่อเจอกรณีแบบนี้ก็ให้เราแสดงออกเป็น invisible ละกันนะครับจริงๆแล้วสามารถเป็น sitting candidate ได้อันนี้ก็คือภาพรวมที่เราจะต้องทำนะครับในการที่จะต้องหาก็มี4 bit code sitting category visible point 1กับ visible point 2นะครับนะ point 1ก็คือของ reference ก็คือจุดที่1 visible point 2ก็คือ reference มาจาก point ที่2นะครับมาดูใบแลบของเรานะครับแลบนี้ก็คือที่ให้ดูไปแล้วก็คือให้เราฝึกทำลายคลิปปิ้งนะครับซึ่งรายละเอียดเนี่ยก็คือเราต้องหา forbit code ของทั้ง2 point แล้วก็หา category ของมันว่าเป็น visible invisible หรือ clipping candidate นะครับมี3แบบจากนั้นให้เราหา visible point ที่สามารถโชว์ได้ในวินโดว์ที่กำหนดให้ซึ่งอันดับแรกเลยเราต้องกำหนดวินโดว์ขึ้นมาก่อนวินโดว์เนี่ยที่กำหนดให้ก็คือจุดซ้ายล่างจะเป็น10นะครับแล้วก็จุดขวาบนจะเป็น260กับ160นะครับเมื่อเรากำหนดวินโดว์เสร็จแล้วเนี่ยให้เราทำการรับ input มาซึ่งคราวนี้รับ input ก็คือเป็นรับ input เลข4ตัวนะครับเป็นเลข4ตัวซึ่งรับเป็นแถวเดียวกันนะครับในบรรทัดเดียวกันก็คือ50 50 150 150แบบนี้ซึ่งตรงเนี้ยก็หมายความว่า50ก็คือค่า x ของ point ที่1 50ตัวที่2ก็คือค่า y ของ point ที่2แล้วก็150อันเนี้ยที่เป็นเลขที่3เนี่ยก็คือเป็นค่า x ของ point ที่2แล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเป็นค่า y ของ point ที่2นะครับพอเรารับมาเสร็จแล้วให้เราสร้าง forbit code ขึ้นมานะครับของ point ที่1กับ point ที่2ซึ่งเราจะได้เรียนกันในต่อมานะครับที่อาจารย์จะสอนแล้วก็ถัดมาอันดับที่4ก็คือให้เราหาว่าหลังจากที่เราได้ forbit code มาเอา forbit code เนี่ยมาทำ operation สักอย่างหนึ่งก่อนแล้วมามองว่ามันจะเป็น visible invisible หรือ clipping candidate นะครับในกรณีที่เป็น visible หรือ clipping candidate เนี่ยให้เราหา visible point ออกมานะครับแต่จะมีกรณีพิเศษที่เมื่อกี้แซงให้ดูแล้วซึ่งมันเป็น clipping category ตัวนี้เนี่ยแหละที่เป็น clipping candidate นะครับถ้าไม่มีส่วนใดของลายเนี่ยของเส้นตรงเนี่ยมันไปโชว์ในวินโดว์นะครับให้เราระบุไปเลยว่า clipping เนี้ย clipping category เนี้ยมันเป็น invisible แทน clipping candidate นะครับจากนั้นแสดงผลลัพธ์นะครับก็คือผลลัพธ์ที่ต้องแสดงก็คือตามรูปแบบนี้เลยครับก็อันดับแรกเลยบรรทัดแรกก็คือโชว์ forbit code มาครับนะครับของ point ที่1บรรทัดที่2ก็คือโชว์ forbit code ของ point ที่2บรรทัดที่3บอก category ของการ clipping มาว่าเป็นแบบไหน visible invisible หรือ clipping candidate จากนั้นโชว์ visible point มาในกรณีที่เป็น visible หรือ clipping candidate ให้เราโชว์ point ออกมานี่คือ point visible point แรกครับที่เราอ้างอิงจาก point ที่1แล้วก็อันที่บรรทัดสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็น visible point ที่2ที่เราอ้างอิงจากจุดที่2อันนี้ก็คือตัวอย่างของการรันนะครับก็คือถ้าเราใส่ input 50 50 150 150อย่างนี้เราก็ได้ผลออกมาเป็น visible ครับแล้วก็ point ที่visible point ที่แสดงเนี่ยจุดที่มองเห็นในวินโดว์เนี่ยก็จะเป็นตามใน input ของเราก็คือ50 50กับ150กับ150ซึ่งก็เหมือนเดิมนะครับว่าให้แสดงผลเป็นทศนิยม3ตำแหน่งเหมือนกับครั้งที่แล้วกรณีที่2นะครับเราให้จุดแรกมีพิกัด50 50และจุดที่2มีพิกัด300กับ150นะครับซึ่งผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยก็คือเป็น clipping candidate แล้วก็ได้ visible point เนี่ย50 50ซึ่งจุดแรกเนี่ยมันอยู่ในวินโดว์อยู่แล้วแต่ว่าจุดที่2ไม่อยู่ในวินโดว์ดังนั้นก็ต้องหาออกมาว่าจุดไหนจุดไหนของเส้นตรงที่มันไปตัดกับวินโดว์นะครับตัดขอบของวินโดว์ให้เราหาจุดนั้นออกมาส่วนกรณีสุดท้าย55 0แล้วก็100เนี่ยก็คือจะเป็น invisible นะครับพอเป็น invisible เราก็ไม่ต้องโชว์ visible point นะครับก็คือโชว์แค่3บรรทัดแต่ถ้าเกิดว่าเป็น visible หรือ clipping candidate
ให้เราโชว์ visible point ออกมาด้วยหลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเราอาจจะเอาโปรแกรมมาช่วยหรือเราจะคิดมือก็ได้ในคำถามตัวนี้ครับก็คือก็จะเหมือนกับที่เราทำในโปรแกรมเพียงแต่ว่าเราเอามาเขียนผลลัพธ์ในกระดาษนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเป็น test case ที่อยู่ในเกรดเดอร์นะครับก็คือเราถ้าเราทำตรงนี้ด้วยมือหรือทำในโปรแกรมแล้วออกการผลออกมาถูกต้องในการเขียนผลลัพธ์ตรงนี้ก็จะถูกเหมือนกันนะครับให้เราเช็คได้เลยว่าถูกหรือผิดนะครับจากทำมือกับการเขียนโปรแกรมว่ามันตรงกันไหมมีใครสงสัยอะไรไหมครับน้องนังไม่น่าจะมีคำถามนะน่าจะมีคำถามอีกเพียบเลยในหัวใช่ไหมว่าจะทำยังไงคำถามเต็มหัวแล้วครับอาจารย์อะไรนะคะป่าครับยังไม่ได้เรียนกันเลยนึกภาพไม่ออกว่าจะถามตรงไหนครับอาจารย์ครูก็ว่างั้นแหละนั่นแหละครับไม่เป็นไรอัดคลิปไว้แล้วเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวครูสอนแล้วเดี๋ยวน่าจะเข้าใจว่าต้องทำยังไงบ้างครับเราจะมีเป้าหมายอยู่แล้วว่าหาโควิดโค้ดยังไงแคตตาล็อกคิดยังไงจากโควิดโค้ดแล้วก็วิธีการหา visible point จะใช้แบบไหนจะมีวิธีการมีทั้งanalytic method หรือ subdivide พวกนี้ครับซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะสอนอีกทีนึง